รูปทรงเนี้ยมันก็ยังแบบพอเดินกันได้นะเราเหมือนเราจะได้ทีเดินนิดนิดด้วยนะกำไรทีเดินนิดนิดหน่อยหน่อยนะในหนังสือไม่ได้เขียนบอกละผมม่วงผมพูดมาเองนะเนี่ยอึ้งแป๊บอึ้งอึ้งเลยอึ้งเลยเจอเบี้ยเนี่ยเบี้ยสวนทวารนี่เรียกเบี้ยเบี้ยสวนทวารนี่อันนี้เนี่ยผมก็กดเล่นหมากรุกไทยยามดึกนะครับเจอกับคุณคนนี้นะเข้าเหมานะฮะหูยคะแนนเยอะนี่1,400กว่านะแต่ถ้าเกิดว่าเล่นกับ1,500กว่ามันจะเริ่มตึงละถ้าเล่นไปพูดไปมันจะตึงมากแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นเฉยๆก็พอเล่นได้อยู่อันนี้เนี่ยเหมือนว่าเขาจะเดินเป็นทรงม้าเทียมนะเอาจริงนะผมกดเจอม้าเทียมทุกเกมเลยคือไม่รู้เป็นอะไรว่าแบบเฮ้ยทำไมคนแบบชอบเดินม้าเทียมกันจังนะอันนี้ผมใช้วิธีการเปิด3เบี้ยตัวนี้แล้วกันนี่อยู่หนังสือเล่มนี้สุดยอดเซียน2020นะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยหาจัดหามาอ่านดูเพื่อนๆก็จะรู้ว่าโอ้ทรงม้าเทียมก็มีวิธีการเดินได้แบบหลากหลายรูปแบบนะฮะนี่เราก็เหลือกดไปก่อนนะค่อยว่ากันใหม่นะเผื่อเราจะเอาม้ากินโคนนะค่อยว่ากันเอ้ยม้ากินเม็ดแล้วก็เหลือกินโคนนะรูปทรงเนี้ยมันก็ยังแบบพอเดินกันได้นะเราเหมือนเราจะได้ทีเดินนิดนิดด้วยนะกำไรทีเดินนิดนิดหน่อยหน่อยนะอาจจะมีม้ามาตัดนะในอนาคตเฮ้ยถ้าผมเดินตัวนี้อ๋อเดินตัวนี้ไม่ได้นะเราแทงไล่ม้าแล้วก็เอาม้ามาจับเม็ดกับเบี้ยนะสวยเลยไปตรงข้ามบอกสวยเลยผมบอกสวยเลยลองเดินเบี้ยได้ไหมเบี้ยริมได้ไหมแบบลองแบบมั่วๆดูนะฮะนี้ก็ลองลุ้นๆดูเผื่อมันจะเข้าแต้มไงมันไม่เข้าแต้มไม่เป็นไรอ่ะอย่างนี้มันไม่เข้าแต้มใช่ไหมนี่เราก็ถอยก่อนนะนี่เริ่มออกแนวมั่วแล้วในหนังสือไม่ได้เขียนบอกละผมมั่วผมพูดมาเองนะเนี่ยผมไม่เอาเบี้ยกินเลยนะถ้าเกิดว่าเอาเบี้ยกินอ่ะมันจะเป็นแท่นหมักใช่ไหมอันนี้เราใช้วิธีการแบบแทงเบี้ยไปก่อนแล้วก็ไปจับกินคืนทีหลังอันนี้เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะฝ่ายตรงข้ามมันทำอะไรวะเนี่ยก็เดินแปลกแล้วเนี่ยกูเขาเป็นคนที่อะไรวะเนี่ยพี่จะหั่นเบี้ยผมเฮี้ยนเลยนะเนี่ยเฮ้ยพี่ใจเย็นดิพี่ว่าไปแล้วอ่ะพี่จะกินเบี้ยผมหมดเลยไงวะโอ้โหพี่เดินอย่างนี้เลยอึ้งแป๊บอึ้งเลยอึ้งเลยฟึบบุกโจมตียังไงพี่ได้บ้างเนี่ยคือผมต้องเอาเรือมาผูกก่อนใช่ไหมเนี่ยโอ้โหพี่ดูหน้าขุนผมดิผมแบบถอยม้าบิดทรงที่ผมเคยเล่นไปนิดเดียวเงี้ยเนี่ยหน้าขุนผมนี่บางเป็นกระหม่อมเลยบางจัดเลยอ่ะโหหน้าเกาะผมไม่ไหวแล้วเนี่ยเกราะผมจะหมดแล้วเนี่ยโคตรบางเลยโอ้ไม่ก็คือผมรอพี่กินเบี้ยเอาจริงอ่ะพี่แน่จริงพี่กินเบี้ยมาอ่ะถ้าพี่กินเบี้ยมาพี่จะเจอนี่เจอเบี้ยเนี่ยเบี้ยสวนทวารนี่เรียกเบี้ยสวนทวารนี่เนี่ยพี่ต้องเจอตัวนี้นักหมากแบบพี่ต้องเจอแบบนี้คือเราบางทีเราไม่กินตอบไงอันนี้เป็นหน้าเบี้ยที่แบบระดับพวกเราระดับสูงผมเห็นเขาเล่นกันนะผมก็เลยลองแบบประยุกต์ดูมันอาจจะเวิร์กก็ได้หรือมันอาจจะไม่เวิร์กนะนี่เรากินโคลนไปก่อนค่อยว่ากันใหม่ไม่รู้ละตัดอย่างนี้เลยเหรอพี่กินครับยังไงอีกครับพี่คือเขาคงเอาเม็ดกินเบี้ยนะอุ้ยไม่กินเว้ยอึ้งไม่ใช่อะไรอึ้งอยู่คือเรือเราโดนอ๋อเราโดนจับตรงนี้นะเราสามารถที่จะเอาเรือกินผูกได้นะโอ้ตำแหน่งนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาเรือกินเม็ดเขาจะมากินลูกเราเนาะไม่ดีไม่ดีไม่กูไม่กูไม่เอาแน่หลบไหมไม่โดนอะไรใช่ไหมผมว่าเขาคงเอาเรือกดคงเอาเรือกดแหละดูท่าทางแล้วผมไม่กดไว้เฮ้ยเขาเป็นห่วงเม็ดอยู่นะเม็ดเขามีปัญหาอยู่พูดยากแฮะสำหรับหมากทรงนี้นะฮะno comment เดินอะไรดีอ่ะผมว่าเดินถ้าผมเดินเบี้ยตัวนี้มันจะดูเป็นผมแบบดูมุทะลุเกินไปไหมแต่ว่าอนาคตของเราอ่ะเราจะสร้างทางให้เม็ดเราเดินไงวิธีการทำให้เม็ดเราสามารถเดินได้เราต้องเอาเบี้ยตัวนี้ออกให้ได้นะเพราะงั้นผมเลยตัดสินใจทิ้งเบี้ยไอตัวเบี้ยชอช้าง4ไปชอช้าง5ขึ้นไปนะนี่ก็เป็นวิธีคิดของผมนะกินหงายเข้าเรือลุกผมถอยขุนผมว่าเล่นได้นะ
ดิวหูทำไมอ่ะไม่เข้าใจคือถ้าผมเอาขุนกินเขาจะทำอะไรอ่ะเขาจะแบบเดินโคลนลงมาเหรอหรือเขาจะเอาเรือลงมาลุกหรือเขาเอาเรือตัวล่างมาลุกผมหรือไงวะไอเรือตัวบนไม่เป็นไรมั้งผมว่าเขาไม่น่าจะมีศอกอะไรโอ้โหคือจะดักฆ่าผมแบบนี้เลยวะเนี่ยโอ้ยนี่เขาทุ่มทุนมากเลยครับเนี่ยถ้าเป็นหนังนี่ผู้กำกับนี่ต้องเป็นไมเคิลเบย์แล้วเนี่ยระเบิดภูเขาเผากระท่อมมากเลยโอ้ยมันไมเคิลเบย์ป่ะวะเนี่ยต้องหลบแล้วฮะต้องหลบไมเคิลเบย์ก่อนนะผมไม่ไหวจริงๆว่ะไมเคิลเบย์เขามาแรงเหลือเกินขึ้นมาแรงเหลือเกินไมเคิลเบย์นี่โอ้ยังไงอีกครับเนี่ยไมเคิลเบย์ผมไมเคิลเบย์ก็มาแรงนะเนี่ยผมอาจจะต้องหลบก่อนแล้วหลบไมเคิลเบย์ก่อนนะไมเคิลเบย์มาเยอะเกินนะระเบิดภูเขามาเผาก็ท่อมมาแต่ไกลครับผมว่ามันเป็นกับการลงทุนที่มันค่อนข้างสูงไปหน่อยนะถ้าเกิดว่าเขาเอาเรือมาลุกใช่ไหมอันนี้ผมก็จะเอาเรือปิดแล้วอันนี้ผมแบบไม่รู้ไม่ยีละแล้วผมก็จะเล่นของผมต่อละถามว่าทรงนี้เราเริ่มได้เปรียบแล้วผมว่าเราเริ่มได้เปรียบถึงชนะแล้วนะค่อนข้างที่จะโปรไปสบายๆแล้วอันนี้เราอาจจะเดินเรือมาผูกก็ได้อันนี้ผมไม่คิดเยอะเลยผมแบบห่วงเบียร์แล้วผมไม่ให้กินฟรีนะไม่ให้กินสบายๆก่อนแม้มันอาจจะมีแต้มที่แบบดีกว่านี้แต่ผมไม่เดินนะผมจะเดินแบบเซฟๆไปก่อนนะจะเป็นสไตล์ของผมนะนี่เขาจะเดินเรือออกมานะท่านผู้ชมเราอาจจะเดินตัวนี้นะเดินม้านะครับไปว่ากันใหม่นะคือม้าตำแหน่งเนี้ยเราต้องการที่เราไปกินโคนมันแบบชัดเจนหรือไม่ก็เอาเบี้ยหงายกินโคลนมันจะชัดเจนมากอะถ้าตำแหน่งนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยฮะพุทธังบังตาสังฆังบังตาครับขออนุญาตรุกหมันหมานไว้สักทีนึงก่อนโอ้โหจบเกมแล้วเด็ดขาด เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วกันแน่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนสุดยอดเซียน2020ม้ายงขวาปะทะม้าเทียมทุกแบบเข้าใจง่ายเหมือนมีสุดยอดเซียนมันนั่งข้างๆปกอ่อนเพียง600บาทปกแข็งเพียง950บาทรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อหนังสือหมากรุกไทย2020เวอร์ชันปกแข็งนะครับเพื่อนๆจะได้รับ AI หมากรุกไทยเวอร์ชันใหม่ล่าสุดครับอย่ารอช้ารีบติดต่อเข้ามานะครับที่ LINE หมากรุกไทย ให้ของขวัญสุดพิเศษกับตัวคุณด้วยชุดหมากรุกกระดานไม้พับผลิตจากวัสดุอย่างดีมีกระดานพร้อมตัวหมากราคาเพียง790บาทรวมค่าจัดส่งครับผม